มายังเออมาแล้วเนี่ยต้นใครไปแต่งแต่งอะไรมั้งเสียงหายไปกดรูปข้างกล้องเลยเนี่ยอ้าวมาแล้วใครไปกดอะไรนะหนูพ่อกดเองหรือใครกดอ่ะหนูพ่อครับฮะว่ามันได้กดอะไรนะหนูพ่อไม่ได้เปิดไมค์ครับแงเออค่ะเวนเสียงไรสุดเออเวนกรรมจะหมดเวลาอยู่แล้วไม่ทำอะไรกันเลยเออไม่เข้าห้องกันเลยอ่ะหนูพ่อส่งแอปคุณไปหรือยังครับส่งไปแล้วครับแล้วไม่เข้าห้องกันเลยเรียกกันไม่เข้าตอนนี้กี่โมงจะ4โมงแล้ว4โมงครึ่งน้องพ่อมีบทในหน้าไฟเขาท่านเอางั้นเอาสักหน่อยเนาะมาคนเดียวก็เรียนเนาะเอาสักหน่อยหนึ่งเนาะดีไหมครับจะได้ไม่เสียวันไงถ้าเสียวันมันจะได้นั่นมาอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันคนเดียวก็สอนวันนี้เรียนเรื่องนี้เรื่องนะบุพบทพระหุพิหิตสมาธิคือพระหุพิหิตที่มีเนื้อความปฏิเสธที่เรียนกันมาเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะเป็นเนื้อความธรรมดาไม่มีเนื้อเป็นประโยคบอกเล่าอ่ะเมื่อวานที่เรียนกันเห็นไหมเนี่ยอันว่าข้าวกล้าทั้งหลายถึงพร้อมแล้วในชนบทใดชนบทนั้นชื่อว่ามีข้าวกล้าถึงพร้อมแล้วอันว่าแม่น้ำมากในชนบทใดชนบทนั้นชื่อว่ามีแม่น้ำมากอันว่าสิริตั้งอยู่แล้วในที่ใดในที่นั้นชื่อว่ามีสิริตั้งอยู่วันนี้เป็นมีเนื้อความปฏิเสธนะคือมีณตรงนี้ปฏิเสธอย่างเช่นในแบบขอให้ว่านัตถิตัสสโมติอัสโมผู้เสมอไม่มีแก่ท่านเหตุนั้นท่านชื่อว่ามีผู้เสมอหามิได้หรือไม่มีผู้เสมอในแบบเรียนเขาจะให้มาแบบนี้เป็นการแปลโดยอัดคือจะไม่มีอันว่าแต่หลวงพ่อกลัววันนี้นักเรียนจะไม่รู้ว่าเดิมนามศัพท์มาจากอะไรกันแน่หลวงพ่อก็เลยแยกแยะวิเคราะห์แยกแยะให้ละเอียดแตกออกไปอีกแยกย่อยไปอีกเพื่อให้รู้ว่าแต่ละคำแต่ละคำนั้นมันมาจากอะไรมีพัดกันแน่ก็เลยมาตั้งว่าสะโมอันว่าผู้เสมอนัตถิย่อมไม่มีตัสสะแก่ท่านนะที่ใช้คำว่าแก่ท่านมาถึงพระพุทธเจ้านะอีติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าท่านชื่อว่าอัสโมชื่อว่าอัสโมอัสโมแปลว่ามีผู้เสมอหามิได้หรือไม่มีผู้เสมอทำเป็นสีดำก่อนเน้นต้นดีๆนะเดี๋ยวให้เน้นต้นทำสองคนเรานี่แหละอีกเที่ยวนึงสโมอันว่าผู้เสมอนัตถิย่อมไม่มีตัสสะแก่ท่านอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าท่านชื่อว่าอัสโมอัสโมแปลว่ามีอย่าลืมคำว่ามีต้องมีด้วยนะผู้พี่ต้องมีคำว่ามีด้วยมีผู้เสมอหาไม่ได้หรือไม่มีผู้เสมออันที่สองปฏิปุคโรอันว่าบุคคลเปรียบนัตถิย่อมไม่มีตัสสะแก่ท่านอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าท่านนะชื่อว่าอัปปติปุคโรอัปปติปุคโรแปลว่ามีผู้เปรียบหาไม่ได้หรือไม่มีบุคคลผู้เปรียบไม่มีบุคคลเปรียบมีบุคคลเปรียบหาไม่ได้หรือไม่มีบุคคลเปรียบอีกเที่ยวนึงปฏิปุคโรอันว่าบุคคลเปรียบนัตถิย่อมไม่มีตัสสะแก่ท่านอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าท่านชื่อว่าอัปปติปุคโรอัปปติปุคโรแปลว่ามีบุคคลเปรียบหาไม่ได้หรือไม่มีบุคคลเปรียบอันสุดท้ายปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายตัสสะของท่านนัตถิย่อมไม่มีอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าท่าน
ชื่อว่าอปุตตะโกอปุตตะโกแปลว่ามีบุตรหาไม่ได้หรือไม่มีบุตรอะไรเสียงนะสัมมโนเมนอ้าวเสียงไหนครับใครมาแซวอะไรโอเคนะอ้าวเน้นอ่ะแปลอ่ะแปลเลยอ่ะคือก็ชำเลืองมองดูในแบบหนังสือเขามาอยู่อันนี้คือในหนังสือเขามีแค่นี้แต่เรามาแยกย่อยขึ้นอันว่าขึ้นแห่งของเมื่อขึ้นอีติแล้วแยกออกมาอ่ะถ้าพร้อมแล้วอ่ะพอจะลบตัวนี้นะลบได้ยังเนี่ยสโมตัวนี้เนี่ยสโมมาจากตัวนี้ลบเลยครับลบเลยโอเคพอจะลบนะจะเป็นการทดสอบความทรงจำของสามเณรว่ามีความทรงจำมากน้อยแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วพ่อจะลบก่อนให้เน้นแปลสโมอันว่าผู้เสมอสโมอันว่าผู้เสมอนัดที่จำไม่มีตาจะแก่ท่านกิติเพราะเห็นนั้นโสอันว่าท่านชื่อว่าอัตโมอัตโมแปลว่ามีผู้เสมอหาไม่ได้หรือไม่มีผู้เสมออ่าเยี่ยมอ้าวปฏิปุคโรอ่าบุคคลเปรียบปฏิบุคโรอันว่าบุคคลเปรียบนัตถิย่อมไม่มีตาสะแก่ท่านปฏิเพราะเหตุนั้นโสอันว่าท่านชื่อว่าอันนี้อัปปฏิบุคโรอัปปฏิบุคโลแปลว่ามีบุคคลเปรียบหาไม่ได้หรือไม่มีบุคคลเปรียบดีมากปลูกนะปอปลาปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายตาจากของท่านนาทีย่อมไม่มีอิติเพราะเหตุอันโสอันว่าท่านชื่อว่าอัปปุตตะโกอัปปุตตะโกแปลว่ามีบุตรหาไม่ได้หรือไม่มีบุตรเอ้ยเยี่ยมมากเก่งๆโอ้คนได้ว่าเฉลยถึงผ่านไลฟ์มี4สไลด์ไงวันนี้อ่ะถ้าเกิดจบแค่10นาทีก็จบไปเลยอันนี้นะที่จะให้ทำอยู่ตรงนี้ที่จะให้ทำอ่ะนะวาโสอันว่าความอยู่เอกลติงสิ้นราตี1แต่ในแบบของสิ้นราตีเดียวนะแต่พอเอาไปเลข1สิ้นราตี1อัสสะของเขามีคำว่ามีอยู่มั้ยอันว่าความอาสาของเขาอยู่เดี๋ยวอันว่าความอยู่สิ้นแล้วตีนของเขามีอยู่เหตุนั้นเขาชื่อว่าไม่มีอยู่อะอันว่าความวาโสอันว่าความอยู่เอกสิ้นแล้วตีหนึ่งของเขาอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าเขาชื่อว่าเอกลติวาโสเอกลติวาโสแปลว่ามีความอยู่สิ้นราตีเดียวมีคำว่ามีด้วยนะเวลานั้นอีกเที่ยวนึงอาการกันกลัวคุณเดินจะไม่วาโสอันว่าความอยู่เอกลติงสิ้นราตีหนึ่งอัสสะของเขาอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าเขาชื่อว่าเอกลติวาโสเอกลติวาโสแปลว่ามีความอยู่สิ้นราตีเดียวสิ้นราตีหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเราเดี๋ยวไปตามวิเคราะห์สิ้นราตีหนึ่งเพราะว่าเอกับแปลว่า1อ่ะแต่นั้นเขาไปโดยอาจคือสิ้นนาทีเดียวอ้าวข้อที่2โรมานิอันว่าขนทั้งหลายอุรสิที่อกยัสสะพรามุโนของพรามใดอัฐิมีอยู่โสพรามโนอันว่าพรามนั้นชื่อว่าอุรสิโลโมชื่อว่าอุรสิโลโมอุรสิโลโมแปลว่ามีขนที่อกเอาอีกเที่ยวนึงโรมานิอันว่าขนทั้งหลายอุรสิที่อกยัสสะพรามุโนของพรามใดอัฐิมีอยู่โสพรามมโนนี่พรามโรนี่พรามะนะโสพรามมโนอันว่าพรามนั้นชื่อว่าอุรสิโรโมอุรสิโรโมแปลว่ามีขนที่อกอันที่3อาสีอันว่าดาบอัฐิมีอยู่หัตเถในมือยัสสะโยทัสสะของทหารใดโสโยโทอันว่าทหารนั้นชื่อว่าอสิหโถอาสิหโถแปลว่ามีดาบในมืออีกเที่ยวนึงอาสิอันว่าดาบอัฐิมีอยู่หัตเถในมือยัสสะโยทัสสะของทหารใดโสโยโทอันว่าทหารนั้นชื่อว่าอสิหโถ
อาเซียโถแปลว่ามีดาบในมืออ่ะถ้าพร้อมแล้วอ่ะแปลโดยวิเคราะห์ให้หลวงพ่อดูพอลบนะทดสอบความทรงจำตอนนี้กำลังเป็นการทดสอบความทรงจำของสามเณรต้นอยู่ว่ามีความทรงจำมากน้อยแค่ระดับไหนเห็นแค่แป๊บเดียวเนี่ยปิดเลยว่าไปตัวนี้เมื่อก่อนวาโสประธานเนี่ยวาโสอันว่าความอยู่อันว่าการอยู่ก็ได้ความอยู่ก็ได้อันว่าวาวาโสพร้อมแล้วไปเลยแปลโดยพยัญชนะแปลยกศัพท์คือยกศัพท์ขึ้นมาแปลแล้วก็วางไว้แล้วก็ยกศัพท์ต่อไปมาแปลแล้วก็วางไว้แล้วก็หยิบศัพท์ต่อไปยกมาแปลยกศัพท์มาแปลเปรียบเสมือนศัพท์มันวางอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วก็ยกมาแปลทีละคำ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 อย่างศัพท์ใดแปลคำเดียวไม่ได้ความแล้วก็ต้องอย่างยะสะพระมโนเนี่ยมันต้องยกมาทั้งสองคำมาแปลยกคำเดียวแปลไม่ได้ความแต่ที่แปลได้ความอ่ะวาโสอันว่าความอยู่ถ้าในต้นพร้อมแล้วก็ไปเลยสัญญาณขาดหาไปอีกแล้ววันนี้ฝนฟ้าคะนองฮีโกดสัญญาณหายไปแล้ววาโสอันว่าความอยู่ตกลงไอ้โน้ตบุ๊กอีกเครื่องใหม่ไอ้ลายได้ไหมลายสแกนได้ไหมเป็นเช่นใดนะนี่ต้นหายไปแล้วอยู่สองคนเนี่ยทิ้งให้หลวงพ่อวังเวงอีกอ่ะไปไหนแล้วนะหายไปแล้วเงียบเก็บหายไปไหนมามือลั่นไงนิ้วไปโดนอะไรเนี่ยมือไปโดนอะไรมามือลั่นอ๋อฝนตกเลยอ่ะเอาให้หน่อยเนื้อวาโสวาโสอันว่าความอยู่วาโสอะไรอันว่าความอยู่เอกรัตเอกรัตติงเอกรัตติโอติงติงเอกรัตติงเอกรัตติงสิ้นกาตีหนึ่งอัสสะอัสสะของเขาอิติเพราะเหตุนั้นโสอันว่าเขาชื่อว่าเอกรัตตวาโสรัตติวาโสรัตติเหรอรัตติเอกะรัตติวาโสแปลว่ามีความอยู่สิ้นราตรีเดียวเยี่ยมต่อไปโลมานิโลมานิอันว่าคนทั้งหลายอุรัสสิที่ออกอยักษะ
คำมุโนของคำใดอัตถิมีอยู่โสคำมโนอันว่าคำนั้นชื่อว่าและอุระสิโรโมอุระสิโรโมแปลว่ามีขนที่อกอีกอันนึงอาซีอันว่าดับอัตถิมีอยู่หัดเถในมือยัสสะโยทะยัสสะโยทัสสะโยทัสสะของทหารใดโยเอโสโยโทอันว่าทหารนั้นชื่อว่าหัดโถอาซีหัดโถแปลว่ามีดาบในมือโอ้โหของเปี้ยของเปี้ยของเปี้ยไปต่อไม่รอแล้วอ่ะอีกอันเนื้ออันนี้ก็ฉัตรตังอันว่าล่มอัฐิมีอยู่ปานิมหิในมือยัสสะปุริสัสสะของบุรุษใดโสปุริโสอันว่าบุรุษนั้นชื่อว่าฉัตตะปานิฉัตตะปานิแปลว่ามีล่มในมือมานิอันว่าแก้วอัฐิมีอยู่กันเถที่คอยัสสะนาคะลัญโยของนาคราชใดโสนาคะราชาอันว่านาคราชนั้นชื่อว่ามานิกันโถมานิกันโถแปลว่ามีแก้วที่คออ้าวถ้าพร้อมแล้วไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปเลยฉัตรตังกันว่าล่มพี่ลูกไปดูไวไฟมาครับเลยไม่ได้จังไม่เป็นไรขัดช่วงขัดช่วงฉัตรตังกันว่าล่ม